เคยรักกันแต่ว่าพอเลิกกันแล้วฝ่ายชายไม่อยากจบไม่อยากเลิกผู้หญิงเนี่ยอยากเลิกนะคะมีจังหวะหนึ่งผู้หญิงก็นั่งอยู่ที่ร้านอาหารฝ่ายชายตามมาง้อขอคืนดีแต่คุยกันแล้วไม่ลงตัวผู้ชายทำร้ายร่างกายผู้หญิงด้วยการเอามีดฟันมีบางช่วงสั้นๆนะคะที่ผู้หญิงแอบบันทึกคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานจังหวะที่กล้องสะบัดไปสะบัดมาค่ะตอนนี้ผู้หญิงได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะเพราะว่าเอามีดไปจี้คอเขานี่นี่นี่แคปเป็นภาพนิ่งให้ดูว่าในมือเนี่ยมีอาวุธอยู่คนก่อเหตุคือนายชัยทัศน์อายุ54ปีค่ะหลังจากทำร้ายคุณใสใจจนบาดเจ็บแล้วขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปทีนี้ตำรวจได้รับแจ้งว่ามันมีเหตุการณ์อาชญากรรมเกิดขึ้นผู้หญิงโดนเอามีดจี้คอก็เลยไปประสานแล้วก็สกัดจับตัวนายชัยทัศน์ได้อยู่กลางถนนหลังจากนั้นสอบถามยังอยู่ในอาการมึนงงพูดจาวกไปวนมาค่ะก็เลยตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายค่าแอลกอฮอล์ในร่างกาย186มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นอกจากโดนข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วอีกข้อหาที่ตำรวจแจ้งไปก็คือขับรถในขณะมึนเมาสุราค่ะทีนี้พอคุมตัวได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะคุณใส่ใจผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเธอก็ไปแจ้งความเอาไว้นะคะส่วนตัวนายชัยทัศน์ถูกตำรวจคุมตัวเอาไว้เธอเนี่ยเปิดแผลให้ดูเลย มันเกิดขึ้นที่คอค่ะตอนนี้เวลาไปไหนก็ต้องเอาผมปิดเอาไว้ก่อนเธอเล่าให้ฟังว่าคบหากับนายชัยทัศน์ผู้ก่อเหตุมาได้ประมาณ10เดือนแรกๆก็รักกันดีไม่มีปัญหาอะไรตอนหลังๆเขาติดเหล้าพอเมาแล้วชอบทำร้ายร่างกายเธอก็เลยไม่ไหวค่ะตัดสินใจบอกเลิกเขาแต่เขาไม่ยอมตามมาง้อหลายครั้งแล้วใช้ความรุนแรงค่ะบางครั้งก็ใช้มีดบ้างบางครั้งก็ใช้ปืนมาขู่บ้างก็ไม่รู้หรอกนะปืนจริงปืนปลอมทีนี้วันเกิดเรื่องอ่ะชัยทัศน์มาหาที่ร้านอาหารที่ร้านเขากำลังทำงานกันอยู่เลยทีนี้เธอก็เลยไล่ชัยทัศน์กลับบ้านไปก่อนแต่ว่าชัยทัศน์ไม่ยอมแถมยังพูดจาท้าทายด้วยว่าเออไม่กลัวหรอกมาพร้อมมีดอยากจะให้มันเป็นข่าวหน้าหนึ่งไปให้ทั่วเลยจนกระทั่งนายชัยทัศน์เอามีดมาจี้คอเธอก็เลยตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านพอชาวบ้านเข้ามาชัยทัศน์ก็เลยปล่อยตัวเธอไปมีดมันเลยบาดคอข้างหลังไปนิดเดียวหลังจากนี้ยืนยันว่าจะไม่กลับไปคบกับเขาอีกแล้วโอ้จะทำร้ายมั่งบางทีก็มีปืนมั่งปืนไม่รู้ปืนจริงหรือปืนปลอมอันนี้เราไม่รู้เพราะว่ามึงอยากออกสื่อหน้าหนึ่งอย่างนั้นมึงก็ต้องออกสื่อหน้าหนึ่งเหมือนกะจะฆ่าเราตายก็ยอมก็เลยยอมไม่ได้คือที่เขามานี่คือจะง้อเหมือนจะง้อแหละแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเขาไม่รู้ความผิดของตัวเองเขาเป็นไปไม่ได้คนเราที่ไม่รู้ว่าสำนึกตัวเองมันเป็นยังไงคนเราพ่อแม่เลี้ยงใส่ข้าวใส่น้ำไม่ได้เลี้ยงใส่อย่างอื่นคนเรามีดีใจก็มีเสียใจก็มีแต่มันพ่อแม่เราเลี้ยงมายากเราขออยู่กับพ่อกับแม่รักเราให้เยอะๆก็พออยากเป็นข่าวหน้าหนึ่งผู้ชายนะอ้างแบบนั้นก็เลยไม่กลัวในจังหวะที่ผู้หญิงยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปคือบางคนได้เห็นว่าเฮ้ยคู่กรณีเริ่มเก็บหลักฐานเริ่มถ่ายคลิปแล้วอาจจะหยุดแต่ชัยทัศน์ไม่นะคะพอเห็นเขายกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปวิ่งพุ่งเข้าใส่ทำร้ายร่างกายผู้หญิงเลยอ่ะแต่ตำรวจจับกุมตัวได้นะครับแล้วชัยทัศน์ตอนที่ถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำตอนแรกเขาบอกใช่ไหมกูจะฆ่ามึงกูจะได้เป็นข่าวหน้าหนึ่งพอถูกตำรวจจับกุมตัวปั๊บนักข่าวไปถามเอ้าปิดบังใบหน้าเหมือนกับไม่อยากเป็นข่าวอ้าวแล้วลองดูนักข่าวแล้วน้องโดนพยายามจะสอบถามพี่อยากจะพูดอะไรไหมพี่อยากเป็นข่าวใช่ไหมพี่พูดเลยแกพูดอะไรไหมอ้าวคุณผู้ชมลองดูไอ้ผู้ช
ช้าไปตามง้อเมียหรือว่าไงครับไปตามเขาดีไงเดี๋ยวชนจะบอกอะไรไหมไปนู้นสิตรงนี้นึงอะไรบ้างนะจะบอกอะไรเมียไหมครับที่เอามีดไปจี้คอเขาทำไมครับจะไปตามง้อให้คืนดีหรือว่าไงเลยอยากจะขอโทษเมียไหมที่ทำลงไปนี่เห็นด้วยครับขอโทษเขาไหมเห็นด้วยครับขึ้นห้องสมุดเลยเป็นข่าวแล้วคุณพี่แต่ไม่อยากเป็นข่าวไม่อยากพูดตอนแรกที่ไปทำลายเขาบอกว่าเออมันเป็นข่าวไปเลยขึ้นหน้าหนึ่งไปเลยได้ลงหนังสือพิมพ์ไหมไม่รู้แต่ว่าได้ออกทีวีออกข่าวทีวีในฐานะผู้ก่อเหตุอืมแล้วดูฮะโอ้โหปิดบังใบหน้าอายหรือเขินหรืออะไรคุณผู้ชมแล้วแต่วิจารณญาณในการตีความแต่ว่าเป็นผู้ชายทำร้ายผู้หญิงเท่านั้นไม่พอเอามีดจะไปปาดคอเขาอ่ะสุดท้ายฮะไม่ยอมพูดอะไรสักคำส่วนที่จังหวัดมุกดาหารตำรวจที่ไประงับเหตุได้ทันนะคะเพราะเทพชื่อจริงเนี่ยคือเทพทองค่ะเป็นทาสยาเสพติดโมโหตีเมียพอแม่จะเข้าไปห้ามทำร้ายร่างกายแม่อีกต่างหากคนที่บ้านก็เลยไม่ไหวแล้วรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาคุมตัวดีกว่าเพราะถ้าปล่อยไว้แล้วอยู่กันเองแม่ก็ผู้หญิงเมียก็ผู้หญิงปล่อยเอาไว้แบบนี้เดี๋ยวผู้หญิงจะเกิดอันตรายทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องพอได้รับแจ้งนะคะว่ามีเหตุการณ์ลูกชายติดยาบ้าทำร้ายร่างกายคนในบ้านหลังจากมีปัญหากับเมียแล้วแม่ไปห้ามแม่ก็โดนด้วยตำรวจก็เลยรีบเข้าไประงับเหตุค่ะไปจับกุมตัวในเทพทองอายุ30ปีนี่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใดนะคะเดินออกมาหน้าบ้านมาประจันหน้ากับทางเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวทีนี้ที่บ้านให้ข้อมูลมาว่าเขาใช้ยาเสพติดค่ะยาบ้าใช้ยาบ้าไม่พอกินเหล้าเข้าไปด้วยเขาทำร้ายลูกวัย2ขวบทำลายสิ่งของที่อยู่ในบ้านแล้วก็เถียงนาซึ่งเถียงนาที่บ้านเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเป็นแม่ที่บ้านทำการเกษตรแม่เอาไว้ใช้เป็นที่พักเวลาทำนาค่ะทีนี้จังหวะที่เขาทำร้ายร่างกายลูกชายวัย2ขวบเมียเขากับแม่เขาก็เข้าไปปกป้องเด็กปรากฏว่าเขาโมโหเอากำปั้นชกเข้าไปที่ใบหน้าดวงตาของแม่เมียก็โดนเตะไปด้วยที่บ้านบอกว่าไม่ไหวแล้วจริงๆอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจับไปหน่อยฟังเสียงจากคุณนกผู้เป็นแม่ก่อนค่ะตีพันต่อยข่อยมาแล้วเลือดข่อยก็ไหลสิน้ำมันนี่ไปร้านนี่ก็จนแขนจนหายเพราะเป็นข่อยในต้นเลี้ยงแต่หน่อยตั้งแต่เดือนนึงออกมาให้ข่อยเลี้ยงครับนุ่มกับข่อยซื้อเพิ่นน่ะบ่ได้ซื้อย่างซื้อแต่แนวเดียวเสียบยานะบ่แม่มีเบิดครับท่านสามารถสิมาข่มเหงข่อยสมบ่พ่อบาดเจ็บหลายบ่ครับหรือว่ามีแต่แม่พ่อน่ะบ่ได้อยู่มีแต่ข่อยกับร้าน 2-3 อันอันนี้แล้วครับเพิ่นเครียดให้เมียเพิ่นติแม่เพิ่นคือเตแม่ฮะเพิ่นเครียดให้เมียเพิ่นบ่แม่นล่ะว่าจังว่าเครียดให้ลูกให้เมียบ่เต้ลูกเต้เมียคุณผู้ชมคะแม่เขาใบหน้ามีแผลเห็นแดงๆที่แม่แกชี้ให้ดูไหมคะนั่นเป็นคราบเลือดนะคราบเลือดติดอยู่ตรงนี้ค่ะตรงใต้เบ้าตาคุณแม่ก็เป็นแผลแต่ว่าหลานเนี่ยปลอดภัยส่วนนายเทพทองเขาก็อยู่ในอาการมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในสิ่งที่ผมพูดว่าเป็นยังคือในสิ่งที่จำเป็นต้องเห็นยังไงเอเนซานคณะเขาฟื้นกระไฟบ้านนี้ผมมีแม่ผู้เดียวใช่ทุกคนมีแม่คนเดียวค่ะพี่เทพพอพี่เทพทำแม่ไปแบบนั้นคุณแม่เจ็บนะคะคุณแม่ตั้งใจจะปกป้องหลานคล้ายกับว่าบ่นว่าเกิดจากความเครียดเรื่องเงินทองอยากให้คนในครอบครัวเข้าใจบ้างว่ามันมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าจิปาถะหลายอย่างแต่ทุกบ้านก็มีค่าใช้จ่ายแบบนี้นะคะพอไปทำร้ายร่างกายลูกวัยสองขวบคุณแม่ก็คือเป็นย่าของเด็กเนาะเขาก็ปกป้องหลานสุดท้ายแม่บาดเจ็บไปด้วยแม่เลยแจ้งตำรวจมาจับลูกชายแท้ๆค่ะโอ้ยแล้วไม่ได้คิดถึงเลยนะตอนที่ตัวเองเด็กๆแล้วแม่เลี้ยงดูฟูมฟักมาจนตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วยังดีที่ตำรวจเนี่ยมาจับได้ทันไม่บานปลายไปมากกว่านี้